แต่ก็ไม่ใช่วิธีการดูทั้งหมดแต่จะไม่ดำมากจะออกสีเทาๆหน่อยเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบนะตามุ้งอ่ะบนไข่ประหลอดควายไปควายมาใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ่ะนะสวัสดีครับพบกันอย่างเป็นทางการอีก1ครั้งมาเลยโอเคเนี่ยสวัสดีทุกท่านเลยไปพร้อมยังพร้อมแล้วขอ200ท่านฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยผมพยายามค้นหาพระปากน้ำที่ปั๊มยันตีสิงห์เหข้อมูลไม่ได้ช่วยชี้แนะด้วยต้องบอกแบบนี้ครับว่าพระเครื่องอ่ะเขามีการสร้างเราอ่ะต้องไปถามที่วัดถ้าเราบอกว่ากด Google แล้วไม่เจอเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าเนี่ยใน Google เนี่ยก็คือมนุษย์เราเป็นคนลงไว้ถูกไหมนะครับแต่ถ้าเราไปค้นหาที่วัดแล้วเราได้ข้อมูลมาเราพิมพ์ไว้ในโลกโซเชียลเซิร์ช Google ก็จะเจอฉะนั้นนะครับไปถามที่วัดนะครับชี้แนะปิดตาปู่เอี่ยมให้คนนอนให้หน่อยครับผมเคยไลฟ์ให้ดูแล้วอ้าวไปเอาปิดตาวัดคนนอนให้พี่หน่อยลูกโอเคครับใช่นะครับนี่คือแท้อันนี้คือแท้ถามว่าแท้เนี่ยเป็นยังไงโอเคโค้ดจะเป็นโค้ดต่อไงนี่ฮะโค้ดจะเป็นโค้ดต่อนะครับเนี่ยจะเป็นโค้ดต่อฉะนั้นน่ะถ้าโค้ดต่อนะครับเขาก็จะเนี่ยไม่ค่อยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมครับเอียงฝั่งนี้มั่งเอียงฝั่งนี้มั่งต่ำมั่งสูงมั่งดูให้เป็นโคกต่อครับคมโคกต่อนะส่วนของเก๊จะเป็นโค้ดหล่อนะจะเป็นโค้ดหล่อก็คือหล่อมาในตัวจะไม่มีการตอกเพราะของเก๊มันนั่งตอกอยู่ไม่ทันขายเขาก็ทำพิมพ์หลังมาเลยเนี่ยเขาก็เทออกมาก็จะมีโค้ดติดมาเลยแต่มันจะเป็นโค้ดหล่อในตัวไม่ดีได้ไงปู่โต๊ะเสกไหนไหนก็ไหนมาคุยเรื่องพระปิตาวัดโคนอนกันแล้วนะเซิร์ชข้อมูลใน Google ให้หน่อยเวลาไปหาใน Google น่ะแท้กับเก๊ดูรูปแล้วแยกไม่ออกผมบอกงี้ก่อนนะนะครับดูรูปแยกไม่ออกแต่นะครับถ้าเราไปหาประวัติข้อมูลน่ะน่ะคือความจริงที่เราจะได้เจอกับอะไรที่ Amazing หาต้องพิมพ์ว่าพิธีปลุกเสกพระปิดตาวัดโคนอนนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดสอนให้ไม่ต้องห่วงครับใจเย็นๆครับเอาทีละอย่างเอาทีละสเต็ปไอ้แบงค์อ่ะผมแบ่งให้ได้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องซีเรียสแต่ผมอยากให้คุณรู้ก่อนว่าคุณจะจ่ายตังค์เช่าอะไรนี่ครับพระปิตาโคนอนปี15ปู่โต๊ะเสกเนื้อตะกั่วผสมเนื้อตะกั่วเก่าของหลวงปู่ยมหนังนะครับปี15นะครับเพราะปู่เอี่ยมเคยจำพรรษาอยู่วัดนี้มากระทั่งปี1415ได้มีการยกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่นะมีวาระในการสร้างนี่ปลุกเสกวันที่25มีนาคม15ปู่โต๊ะพ่อแพ้พ่อแช่มันยี่หอมพ่ออุตตมะไม่มีไม่ได้พ่อนอวัดกลางท่าเรือพ่อเสียมกษัตริย์ตาพ่อมีวัดสิงห์พ่อแก้ววัดช่องลมพ่อพองวัดจักรวรรดิพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญพ่อคงวัดวังสรรพรสปู่สิมท่ามผาป่องพ่อเนื่องวัดจุฬาปู่บุญวัดจันทรังสีพ่อสมชายเขาสุกทิมพ่อหอมสักมากพ่อปีวัดด่านลานหอยสุโขทัยพ่อเล็กหนองดินแดงนครธมพ่อเสกภรรยาพ่อสุดกาหลงปู่หินวัดละคังปู่ผลวัดหนังโอเคไหมล่ะแค่ปิดตาถ้าปู่โต๊ะอัดพลังจิตองค์เดียวก็ว่าสุดแล้ว
นี่ยังมีพระเกจิพลังจิตสูงๆอีกหลายรูปอยู่ในพิธีเนี่ยน่าแขวะไหมแค่นี้เองนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมผมเจอพระปิดตาแบบนี้ผมจึงเช่าก็เพราะผมรู้ว่าเฮ้ยผมอยากได้ปิดตาปู่โต๊ะผมต้องจ่ายเท่าไหร่อ่ะเขาบอกแขวนปู่โต๊ะแล้วจะดีจะรวยแล้วคนจนจะแขวนพระปู่โต๊ะยังไงอ่ะในเมื่ออะไรก็บอกแพงกันหมดแล้วอ่ะเนี่ยแต่เนี่ยคือปิดตาที่ปู่โต๊ะเสกแล้วผมเอาว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ปู่โต๊ะองค์เดียวไงแล้วเวลามีวิธีปลุกเสกงูอ่ะผมถามว่าทุกองค์อ่ะต้องอัดเต็มที่ไหมไม่งั้นอายเขาถูกไหมเหมือนเวลาประกวดร้องเพลงอ่ะคุณร้องคนเดียวร้องไงก็ได้แต่ถ้าเวลาประกวดทุกคนต้องโชว์เต็มที่นี่แหละครับปิดตาดีๆอีกหนึ่งรุ่นมีเก๊เล่นยากอ๋อถ้ามีพระเก๊แล้วทำให้เป็นอุปสรรคให้คุณไม่ได้แขวนพระดีผมว่ามันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับนะครับฉะนั้นองค์นี้เพื่อนๆคิดว่าพิธีแบบนี้พุทธคุณแบบนี้ควรจะราคาเท่าไหร่เก๊เราพอเวลามีเก๊มาเนี่ยนะเรากลัวเก๊แต่ถ้าเจอแท้กลัวแท้ไม่ได้ในหลายๆที่เขาแบ่งปันกันในราคาองค์หนึ่งแพงๆแต่สำหรับผมนะพื้นที่นี้เนี่ยคือถุงเดิมๆเอาเป็นถุงเดิมๆมาให้หน่อยต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าคุณจะอยากได้พระดีแขวนคอเนี่ยพระดีเนี่ยผมได้มาถุงเดิมๆเนี่ยนะขนาดว่ายางที่มัดเนี่ยกินตัวกลายเป็นเปลือกไม้ไปแล้วเนี่ยมีอยู่ที่เดียวแหละครับเนี่ยเห็นไหมยางเนี่ยกินตัวจะเป็นเปลือกไม้อะไรเนี่ยชูของกี้แถวนี้นะจะมีถุงเดียวเลยแต่ใหญ่กว่านี้นะครับก็เวลาเก็บก็ต้องเก็บแล้วเขียนด้วยให้ใครเก็บไม่รู้นั้นนะเก๋เอาแท้ไปก่อนเดี๋ยวเก๋จะไม่อยู่องค์เดียวครับเพราะเก๋มันมีเป็น10องค์มันมีเป็น10องค์เก๋มันไม่มีองค์เดียวฉะนั้นเวลาที่อื่นขายแพงคุณคิดว่าพระแพงคือพระแท้อย่างเดียวแต่เวลานะมีคนขายถูกๆคุณคิดว่าเอ้ยต้องแพงถึงจะแท้ตากการนี้เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุนะเพราะคนที่เขาไปขายแพงอ่ะเขาก็ไม่ได้ซื้อแพงเอาว่าแท้เก๋ให้จบที่พระง่ายๆแต่ถ้าคุณอยากจะแขวนพระดีเนี่ยพระดีเห็นวิธีปลุกเสกแล้วใช่ไหมอยากเก็บเก่งกำไรเนี่ยพระดีที่มีคนรู้จักยังไงก็นะเก็บไว้ก็ยังมีคนอยากจะได้ไปแขวนคอเนี่ยก็เหมือนกับถ้าคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยมีคนอยากกินเยอะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็ยังคงความนิยมและขายได้เหมือนเสื้อผ้ายี่ห้อเนี่ยยังมีคนอยากจะใส่เสื้อยี่ห้อนี้ยังไงก็ยังนะครับแบรนด์นั้นก็ยังอยู่ได้ฉะนั้นถ้าลูกศิษย์ลูกหาคนรู้จักพระรุ่นนี้เยอะเก็บพระแบบนี้นอกจากได้แขวนพระดีถ้าจะซื้อไปใช้องค์เดียวพอซื้อเก่งกำไรซื้อหลายองค์ได้แขวนแล้วจะมีคนรู้จักไหมก็ปิดตาว่าโคนอนรู้จักคนทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับอย่างนี้มีแบบร้อยองค์นะครับวางไว้ไม่รู้ว่ามีกี่ถุงเนี่ยไม่รู้ว่าเหลือกี่ถุงส่วนนะแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยใครเอานะเป็นองค์นะเป็นองค์เอาองค์ละ600นี่เนี่ยคือแท้นะเอาองค์ละ600นี่องค์ละ600ใครเอาพิมพ์ปิดไปเห็นวิธีไหมครับปู่โต๊ะเป็นประธานในพิธีเสกนะครับยังมีพ่อแพ้พ่ออุตมะนี่ปู่โต๊ะพ่อแพ้พ่อแช่มมณีหอมพ่ออุตมะพ่อนอพ่อเทียมพ่อมิพ่อแก้วพ่อพองพ่อเชื้อพ่อคงจากจันยังมาเลยปู่สิมท่ามหาปองจากเชียงใหม่พ่อเนื่องจากนะครับแม่กองพ่อบุญจันทรังสีพ่อสมชายนู่นเขาสุกิมจันทบุรีพ่อหอมสากมากนี่ระยองพ่อปี้ดาลันหอยสุโขทัยพ่อเล็กอยู่นครปฐมพ่อเส็งกัลยากรุงเทพพ่อสุดกาหลงนะฮะสมุทรสาครปู่หินวัลคังเจ้าคุณผลวัดนางเนี่ย600พอเอาแค่นี้พอ
ใครจะขายเท่าไหร่แล้วแต่ผมให้แท้ราคานี้แต่ถ้าเก๊ผมคืนเพิ่มลงละ 5,000 นะเอาไปเลี้ยงให้เด็กแขวนลูกแขวนแฟนแขวนเราแขวนเองก็ได้นี่คือปิดตาปู่โต๊ะแล้วยุคแรกปู่โต๊ะด้วยเพราะอะไรเพราะปี1415ใช่ไหมครับเพราะปี1415อ่ะแล้วสวยทุกองค์ด้วย600บาทแล้วสวยทุกองค์อ่ะส่วนคนที่ต้องการเก็บทีละ10องค์อันนี้แท้ทั้งหมดครับดูถุงนะฮะกรอบหมดสภาพแล้วนี่ฉีกง่ายเพราะกรอบหมดสภาพแล้วนะฮะส่วนใครอยากได้นะครับทีละ10องค์10องค์ 5,000 พิมพ์ปิดไปสำหรับคนที่อยากได้แบบฉันเก็บ10องค์ฉันขาย5องค์ได้ทุนคืนที่เหลือ5องค์เป็นพระฟรีอ่ะองค์ละ500 10องค์ 5,000 พิมพ์ปิดไป10องค์ 5,000 มีให้10ชุดสอนดูปิดตาโคนอนรุ่นนี้หน่อยก็คือเอาง่ายๆเอาแท้ไปดูก่อนนะเอาแท้ไปนั่งดูที่บ้านก่อนอยู่ที่ตัวโค้ดแล้วเดี๋ยวเวลาผมหยิบเกมมาเปรียบเทียบจะได้เข้าใจนะเกะตะกั่วก็จะคนละยุคตะกั่วจะเหมือนชอบมีตามุ้งแล้วโค้ดอ่ะจะไม่ใช่โค้ดตอกจะเป็นโค้ดรอนะ10องค์ 5,000 มีให้10ชุดหรือ100องค์นะครับ100องค์นะ100องค์ใครแบบเอา100องค์เลย 25,000 บาทนะ 25,000 บาทเขาขายกันองค์ละ 1,500 คุณเอาไปขาย25องค์อีก75องค์พระฟรีหมดถุง 25,000 บาทอยากได้แบบไหนปิดไปและของมีจำนวนจำกัดครับเรียบร้อยพอบอกชุดละ 25,000 ปิดกันเต็มเพราะอะไรฮะถ้าองค์ละ250เก็บพาแบบนี้มีความสุขนะรู้วิธีชัดเจนเขาเล่นกันแพงกว่านี้อยู่แล้วเขาเรียกว่าเช่าวันนี้กำไรวันนี้แค่นั้นเองครับอ่ะหมดเวลาของดีไม่ได้มีบ่อยใส่ไข่ปลานะครับงานเรียบร้อยฉะนั้นแบบนี้แหละครับไปแขวนกันนะครับไม่ต้องไปถามใครว่าดีไหมเพราะประวัติข้อมูลเขาชัดเจนแล้วก็ขายกันแพงอยู่แล้วด้วยแต่ที่ผมแบ่งให้ถูกเพราะอะไรก็ผมอยากจะแบ่งราคาลิขสิทธิ์เก๊ผมคืนเพื่อไปองค์ละ 5,000 น่ะแล้วผมก็บอกแล้วว่าไอ้ที่เขาขายกันแพงๆอ่ะก็มาจากที่เดียวกันนี่แหละมาจากที่เดียวกันเลยแต่เพราะว่าพอเขาซื้อไปขายได้แพงแล้วอ่ะเขาไม่ซื้อต่อแล้วคือเขาได้กำไรเยอะแล้วเขาก็หยุดซื้อเจ้าของพระก็เลยเอามาให้ผมนะฮะเดี๋ยวค่อยๆเปิดแล้วค่อยลื้อดูก็จะเจอนะปิดตาโคนอนเราเก็บใส่ถุงไว้เดี๋ยววันหลังหยิบเก๊มาให้ดูคุณจะเปรียบเทียบกับแท้คุณจะเข้าใจนะครับอ้าวเรียบร้อยนะครับโอ้โหก็ถามว่าปิดตาปู่โต๊ะเสกไม่ดีได้ไงอ่ะนะแล้วไม่ใช่ปู่โต๊ะองค์เดียวพอแพ้ก็เสกห้องนะพอเล็กหนองยินแดงก็เสกอ้าวพอแชมป์มันจะหอมก็เสกพอแชมป์เนี่ยไปเสกแทนพ่อเงินเชื่อผมป่ะล่ะโอเคครับนี่น่าใช้มากแล้วทำไมเราไม่ใช้อ่ะยังไม่ได้ขออนุญาตเซียนเซียนบอกไม่เล่นแขวนไม่ได้ประมาณนั้นหรือเปล่าเอาโอเคนะครับผ่านไปครับเพื่อนๆนะครับส่วนพระอีกองค์นึงที่ผมบอกว่าดีมากเนี่ยครับดีมากในรายนามเมื่อกี้ไม่มีชื่อพ่อกวยนะพี่มาเสกเหรียญพ่อคูณบารมี19ถ้าเป็นวัดบาลัยองค์ละ 200,000ผมถามว่าเนี่ยสร้างปี19เหมือนกันหลวงพ่อเสกเหมือนกันหลวงพ่อเลือกคาถาเข้าไหมหลวงพ่อแยกไหมว่าอันไหนจะเสกเต็มที่ไม่เต็มที่หลวงพ่อเสกเหมือนกันนะฮะ
ถ้าเราอยากจะแขวนหลวงพ่อคูณปี19อันเนี้ยแขวนเลยเหมือนอ่ะการพระต่างวัดอ่ะผมชอบนะเพราะผมถือว่ามีที่มาที่ไปชัดเจนคุณซื้อโตโยต้าที่โชว์รูมเชียงใหม่กับซื้อโตโยต้าที่โชว์รูมนครปฐมหรือซื้อโตโยต้าที่โชว์รูมสุราษฎร์ขับได้เหมือนกันไหมครับนะคุณกินกระเพาะปลาที่เยาวราชวันดีคืนดีผมจ้างกระเพาะปลาร้านนั้นมาทำเลี้ยงงานวันเกิดผมรสชาติเดียวกันไหมแค่นั้นแหละครับฉะนั้นนะถ้าเราอยากจะแขวนหลวงพ่อคูณนะครับที่ไม่ต้องเสียตังค์แพงซื้อใช้แบบนี้ใช้เลยนะครับเอาใครอยากได้กดก้าวมาแค่นี้เองครับอ้าวแบ่งกันไม่ใช่นะครับองค์นี้พันสององค์นี้นะองค์ละ1,800พันสองอันนี้องค์ละ1,800ตามความสวยเนี่ยแขวนไม่ต้องอายใครครับทั่วที่แขวนพระต้องกลัวอายคนอื่นเฮ้ยแขวนพระดีไม่ต้องอายใครขอให้บอกเขาได้นี่แหละครับคือพระที่พระคูณเสกประวัติชัดเจนปี19ปีเดียวกับนะบารมีวัดบ้านไร่องค์เป็นแสนๆนั่นแหละแล้วก็บอกเขาด้วย1,200พิธากรว่าหลวงพ่อไม่แยกคาถาครับพิกุย1เหรียญอีกเหรียญคือใครอันนี้1,200ลูกฮะพี่ยาต้อยอ่ะพี่ยาต้อย1เหรียญพิกุย1เหรียญแล้วก็พี่ถากร1,200เห็นไหมครับหลวงพ่อจะบอกว่าฉันไม่ได้แยกคาถานะค่านิยมเป็นการไปแยกกันเองนะครับอ่ะแบบนี้เก๊เจอแล้วลูกจ๋าชุดเก๊ที่หนูอยากได้โอเคนะพระเก๊นะครับเขาจะเป็นโค้ดหล่อนะหลังอุ้มๆนะโค้ดไม่ชัดนะครับแล้วก็เนื้อพระจะเป็นตามุ้งแบบนี้ตื้นๆจะต่างจากแท้เห็นไหมครับเก๋จะเป็นตามุ้งแกะให้หน่อยเนี่ยเก๋เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นตามุ้งแล้วหลังจะอุ้มๆนะเราดูตะกั่วก็จะคนละวันนะอันนี้เก๋อันนี้เก๋มาเอาแท้มาด้วยลูกเอาแท้มาส่องด้วยอันนี้แท้อันนี้แท้ตะกั่วก็ต่างกันนะตะกั่วสมัยก่อนน่ะจะไม่ดำมากนะครับถ้าเท่าที่ผมดูนะแต่ก็ไม่ใช่วิธีการดูทั้งหมดแต่จะไม่ดำมากจะออกสีเทาๆหน่อยเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบนะตามุ้งอ่ะบนไข่ประหลอดควายไปควายมาแล้วโค้ดเขาจะเบลอเนี่ยโค้ดเบลอเห็นไหมไม่คมชัดลึกเบลอแต่อย่างเงี้ยโค้ดเขาจะคมเนี่ยเป็นโค้ดตอกเห็นไหมคมเล็กอ่ะก็จะลำบากหน่อยอ่ะโอเคนะเอาเป็นว่าเก๋อ่ะโค้ดจะไม่คมเห็นไหมนี่เนี่ยชัดเลยเบลอแล้วเนื้อจะเหมือนกันเลยเนี่ยเป็นตามุ้งด้านบนอ่ะส่วนแ
คมโค้ดโอเคไหมครับถ้าโอเคแล้วกด9หลอกคนละครั้งนะครับนะกระบวนการเซตไฟเฟยความร้อนหรือแม้กระทั่งเนื้อตะกั่วที่มีส่วนผสมต่างกันเก๊กับแท้มันทำคนละครั้งนะครับนะถ้าเก๊โค้ดเบอร์นี่เก๊นะแล้วก็ผิวจะค่อยไปค่อยมาเป็นตามุ้งนี่นี่นะถ้าแท้โค้ดชัดโอเคนะครับนี่แหละฮะฉะนั้นอย่า กลัวผ้าแท้ครับนะเซียนพระที่ดูพระเป็นเขาไม่เคยกลัวผ้าแท้มีแท้มานะสวดว่าดูยากเพื่อจะได้ซื้อราคาถูกด้วยเห็นไหมฮะเก๊ตะกี้องค์ก็แล้วแต่โค้ดเนี่ยเบอร์หมดโอเคครับเรียบร้อยอ่ะอันนี้ก็